คุณพ่อคุณแม่ครับลงทะเบียนรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุหรือยังครับคนที่อายุ59ปีจะต้องลงทะเบียนรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเนาะและส่วนมากเนี่ยเขาก็จะเปิดท้องถิ่นอาบตและก็ท้องถิ่นทั่วไปเนี่ยก็จะเปิดให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าบุตรหลานเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่นะไปลงทะเบียนเพื่อที่จะรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุคนที่อายุ59ปีอ่ะาปีหน้าจะ6กก็ฟังไว้นะคุณต้องไปลงทะเบียนรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะครับทีนี้ ประเด็นสําคัญก็คือว่าเบี้ยรปรับเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอ้าวเบี้ยอย่างชี่ผู้สูงอายุเรายังคงจ่ายแบบขั้นบันไดยอยู่นะคุณพ่อคุณแม่ครับอายุ6 0สิถึงหกปีจะได้รับเบี้ยอย่างชีพห0รบาท70-79ปีได้เบี้ยอย่างชีพ700บาท 80-89ปีได้เบี้ยยังชีพ800บาทแล้วก็90ปีขึ้นไปได้เบี้ยยังชีพ1,000บาทต่อคนต่อเดือนนะครับอันนี้สําคัญมากคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็บอกว่าก็นี่และรอรายได้ทุกวันนี้ก็มาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับใครที่อายุ59ปีไปลงนะครับไปติดต่อที่อบตอหรือว่าท้องถิ่นนะครับเขาก็จะเปิดให้ลงส่วนมากในช่วงระยะเวลาที่เปิดให้ลงนะ มันก็จะอยู่ที่ช่วงเวลาประมาณสักตุลาคมถึงพฤศจิกายนประมาณนี้นะครับบางอบตก็าอาจจะมี2ช่วงก็คือว่าช่วงพฤศจิตุลาคมถึงพฤศจิกายนแล้วก็ประมาณต้นปีนะแต่ยังไงให้สอบถามที่อบตอทีนี้คนก็จะสอบถามเข้ามาเยอะเลยว่าบางทีเตรียมเอกสารไปไม่พร้อมเนาะนะ ทีนี้เอกสารสําคัญนะที่คุณจะต้องเอาไปนะในการลงทะเบียนรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุอลูกหลานดูให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยที่อายุ59ปีแล้วปีหน้าจะได้เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับเอกสารสําคัญนะในการไปรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับอันนี้ต้องบอกเนยนะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมไปก็คือบัตรประชาชนจริงจริงแล้วเนี่ยบางพื้นที่บอกว่าใช้ตัวจริงนะบางพื้นที่บอกใช้สำเนาได้สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากสำคัญนะครับเพราะว่าเขาจะได้โอนเงินมาให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับเรื่องเอกสารหลักฐานเนะี่ยจริงๆเนี่ยบางพื้นที่จะใช้ตัวจริงนะครับแต่บางพื้นที่ใช้สำเนามิฉะนั้นเนี่ยผมย้ําว่าเอาทั้งตัวจริงแล้วก็สำเนาไปด้วยก็ดีนะครับและสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่แบบอ่ำไม่สามารถที่จะเดินเหินได้ทําหนังสือมอบอํานาจนะครับซึ่งผู้ที่รับมอบอํานาจนะอาจจะเป็นลูกๆหลานลูกสาวลูกชายอะไรก็ว่ากันไปนะ 1สิ่งที่ผู้รับมอบอำนาจต้องมีก็คือหนังสือมอบอำนาจนะครับไปยื่นแบบฟอร์มให้กับเจ้าหน้าที่โดยตรงสำเนาประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจนะหนึ่งชุดด้วยกันสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจสำเนาด้วยหนึ่งชุดจริงๆก็คือเอาทั้งตัวจริงตัวปลอมไปด้วยนะครับฝากกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่ๆอสอมที่น่ารักทุกคนพี่ๆอปตอเอาตรวจเช็คซิว่าคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่อายุห9ปีแล้ว แล้วก็ไม่มีลูกหลานนะคอยบอกนะยังไงแจ้งเขาหน่อยนะครับเขาจะได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะครับออาสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะที่อายุครบ60ปีคือครบ60ปีปีหน้านะลงทะเบียนได้ตั้งแต่ตุลาคมถึงพฤศจิกายนปี67และเดือนมกราคมถึงกันยายนปี68จะได้เบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ตุลาคมปี68เป็นต้นไปนะครับส่วน กรณีจะครบอายุ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณปี69เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องเกิดก่อน2กันยายนปี2509นะครับอันนี้จริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ถามอบตอก็ได้นะเดีย๋ยวเขาชี้แจงให้นะครับ